ทำบุญร่วมชาติก้อยนิกกี้ร่วมทริปบริจาคเพื่อน้องบนดอยสูงแฟนแฟนเชียร์คู่รักแห่งปีทำบุญร่วมชาติก้อยอรัชพรควงคู่นิกกี้ณฉัตรร่วมทริปทำบุญเพื่อน้องบนดอยสูงแฟนแฟนแห่อนุโมทนายกให้เป็นคู่รักแห่งปีเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนว่าที่คู่รักนิกกี้ณฉัตรและก้อยอรัชพรที่บรรดาเอฟซีต่างลุ้นและเอาใจช่วยให้เป็นแฟนกันจริงๆสักทีเพราะความน่ารักเป็นธรรมชาติบวกเคมีที่เข้ากันซึ่งดูเหมือนความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะคืบหน้าไปมากทีเดียวล่าสุดก้อยและนิกกี้ได้ชวนกันไปทำกิจกรรมดีๆซื้อขนมข้าวของเครื่องใช้ไปให้กับน้องๆบนดอยงานนี้ทั้งคู่จึงแชร์โมเมนต์ดีๆให้แฟนๆได้ยิ้มตามนิกกี้แจงภาพหอมก้อยไม่ใช่การคุกคามทางเพศฝ่ายหญิงยินยอมไม่เคยฝืนใจใครก้อยเปิดใจนิกกี้หวานหนักหอมไม่หยุดเจ็บจี๊ดเห็นแอคเคาท์หลุมครั้งแรกนิกกี้รับลุยจีบก้อยเปลี่ยนตัวเองเพื่ออนาคตเกิดอะไรขึ้นใบเฟิร์นบล็อกไอจีคลิปโดยหนุ่มนิกกี้โพสต์ภาพคู่สาวก้อยนั่งบทท้ายรถกระบะคันใหญ่ซึ่งบรรจุข้าวของเต็มหลังรถพร้อมระบุว่านิกกี้ซานต้านิกกี้กับซานตี้ก้อยซื้อของไปให้น้องๆบนดอยนะครับแบบเมอรี่คริสต์มาสขอบคุณ FC ขาหื่นทุกคนที่ดูช่องผมกับน้องนะครับรักมากๆครับด้านสาวก้อยโพสต์แคปชั่นสั้นๆเช่นกันว่าเพื่อนน้องบนดอยสูงงานนี้ทำเอาเหล่า FC ต่างดีอกดีใจกันใหญ่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญชื่นชมกับความมีน้ำใจของทั้งคู่สุดยอดมากรวมทั้งยังแซวด้วยว่าน่ารักที่สุดรูปนี้ที่รอคอยทำบุญร่วมชาติและยังเชียร์ให้เป็นคู่รักแห่งปีดูแลกันไปนานๆรักทั้งคู่เชียร์สุดใจเลยน่าจีบก้อยอรัชพรไม่หวั่นคู่แข่งเยอะไม่ทราบสาเหตุใบเฟิร์นบล็อกไอจีนิกกี้เดินนิกกี้นอกใจไปรับรีมยกนายหญิงน้อยก้อยลั่นจากนี้ไปรายการไม่มีมึงเพื่อนศิลปินตลกร่วมทำบุญครบ100วันทำบุญขึ้นบ้านใหม่ให้โรเบิร์ตเพื่อนศิลปินตลกโจ๊กเกอร์แฟมิลี่นำโดยบอลเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มนาข้องชวนชื่นและตั๊กบริบูรณ์ร่วมทำบุญครบ100วันทำบุญขึ้นบ้านใหม่ให้โรเบิร์ตเพื่อนศิลปินตลกหลังจากนักแสดงตลกโรเบิร์ตสายควันได้จากโลกไปด้วยอาการป่วยมะเร็งปอดโดยมีเพื่อนตลกทั้งแก๊งโจ๊กเกอร์แฟมิลี่นำโดยบอลเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มข้อมชวนชื่นแจ๊สชวนชื่นและตั๊กบริบูรณ์ค่อยดูแลทั้งเรื่องค่ารักษาพยาบาลจนกระทั่งอยู่ร่วมงานพิธีชาปนกิจบอลเชิญยิ้มเลิกใช้ฮาไม่จำกัดปัดน้อยใจเปลี่ยนชื่อใหม่เชื่อคนยังรักเหมือนเดิมบอลเชิญยิ้มหวนคิดถึงโรเบิร์ตสายควันครบ1เดือนที่พี่จากไปด่วนโรเบิร์ตสายควันเสียชีวิตแล้วเพื่อนดาราตลกแห่อาลัยล่าสุดสำหรับโอกาสครบรอบ100วันแห่งการสูญเสียเพื่อนรักในวงการตลกเพื่อนๆศิลปินได้ร่วมแรงร่วมกายใจจัดงานทำบุญครบ100วันให้กับโรเบิร์ตพร้อมกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่โดยมีบอลเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มนาคอมชวนชื่นและตั๊กบริบูรณ์มาร่วมงานทำบุญในครั้งนี้และได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกของความทรงจำโดยบอลเชิญยิ้มได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความกล่าวว่าเตรียมงาน100วันและทำบุญขึ้นบ้านใหม่พี่โรบริตรอรับผลบุญนะพี่27เทคครบ100วันพี่ๆน้องๆร่วมทำบุญ100วันและทำบุญบ้านใหม่ให้พี่แล้วนะทุกคนยังรักและคิดถึงพี่เสมอไปสบายนะพี่หมดห่วงนะพี่แล้วเจอกันคนอยู่สู้ต่อไปเพื่อนศิลปินตลกนอกจากนี้นุ้ยเชิญยิ้มยังได้โพสต์รูปภาพบรรยากาศระหว่างการทำบุญพร้อมกับข้อความระลึกถึงโรเบิร์ตกล่าวว่าทำบุญ100วันอุทิศส่วนกุศลให้กับพี่โรเบิร์ตสายควัน
ตศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณสรยุทธให้พื้นที่รายการขอไร้แต่งงานนักร้องหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณสรยุทธผู้ประกาศคนดังอนุญาตให้ใช้พื้นที่รายการทำเซอร์ไพรส์ขอไร้พิชยทัณฑ์แฟนสาวแต่งงานยังคงอบอวลไปด้วยความรักความสุขและความยินดีหลังนักร้องหนุ่มชื่อดังโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวไบรท์พิชญาทัณฑ์จันทร์พุฒแต่งงานกลางรายการสดเมื่อวันที่25ธันวาคม2563ที่ผ่านมาหลังทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานถึง9ปีล่าสุดวันที่26ธันวาคมหนุ่มโตได้โพสต์รูปขณะไปออกรายการเรื่องเล่าเช้านี้เมื่อ8ปีที่แล้วโดยนักร้องหนุ่มร่วมเฟรมกับสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวคนดังและไบรท์พิชญาทัณฑ์แฟนสาวพร้อมเขียนข้อความว่าสำหรับโพสต์นี้ผมอยากขอบคุณพี่ยุทธสรยุทธ9111ครับผมได้ขออนุญาตพี่ยุทธว่าผมจะขอไร้แต่งงานนะครับและอยากจะเซอร์ไพรส์ในรายการเล่าคอนเซ็ปต์ให้พี่ยุทธฟังว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นทุกคนรู้จักคู่เราครั้งแรกก็ที่นี่แฟนรายการเหมือนคนในครอบครัวของเราเพราะทุกคนเห็นเรามาตั้งแต่วันแรกและคงดีที่จะได้ขอบคุณและขออนุญาตคุณผู้ชมแฟนข่าวแฟนเพลงด้วยเลยพี่ยุทธตอบทันทีพี่อนุญาตเต็มที่เลยน้องเมื่อวันหลังภารกิจเซอร์ไพรส์จบลงไบรท์เองมีนัดจะเข้าไปเยี่ยมพี่ยุทธอยู่แล้วเดิมผมจึงเข้าไปที่เรือนจำกับไบรท์ด้วยเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พี่ยุทธฟังพี่ยุทธยิ้มและพูดติดตลกกลับมาว่าถ้าพี่อยู่ตรงนั้นพี่จะบอกว่าถ้าเป็นพิธีกรร่วมคนอื่นพี่ยินดีด้วยแต่หนักใจเพราะต้องหาพิธีกรใหม่อีกแล้วแต่กับน้องไบรท์พี่มั่นใจว่าโตจะยังให้น้องทำงานกับพี่ต่อไปแน่นอนผมได้แต่ยิ้มใต้หน้ากากแฮโร่แฮโร่ขอบคุณสำหรับทุกคำยินดีคำอวยพรและกำลังใจที่ส่งมาให้เราทั้งคู่นะครับโตไปด้วยกันนะครับปล.รูปนี้ถ่ายไว้เมื่อ25ธันวาคม2012เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Better Together BTแอนนานาตาชาชื่นใจที่สุดเปิดภาพน้องไตตันลูกชายสุดที่รักคว้าแชมป์เทนนิสเยาวชนทำเอาคุณแม่คนสวยดีกรีซูเปอร์โมเดลแถวหน้าของวงการอย่างแอนนานาตาชาเปลี่ยนวิถีถึงกับยิ้มแก้มปริกันเลยทีเดียวหลังลูกชายสุดที่รักน้องไตตันโชว์ทักษะด้านกีฬาจนสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันเทนนิสเยาวชนประเภทชายเดี่ยวอายุไม่เกิน10ปีกลุ่มวินเนอร์รายการ LTATP พีระมิดเทนนิส 10S ครั้งที่7ประจำปี2563มาครองได้สำเร็จโดยแอนนานาตาชาได้ถือโอกาสดีนำเอาภาพบรรยากาศการแข่งขันดังกล่าวมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมแอดนาตาชาเพลียนวยีเพื่อให้แฟนๆที่ติดตามเธอและลูกชายได้มีความสุขร่วมกันไปกับความสำเร็จในครั้งนี้อีกทั้งเจ้าตัวยังได้เขียนแคปชั่นประกอบใต้ภาพบอกเล่าความรู้สึกของคนเป็นแม่เอาไว้ด้วยว่า A moment of happiness ช่วงเวลาแห่งความสุขซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่จะมีแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับน้องไตตันที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและถ้วยรางวัลมาได้สมความตั้งใจเท่านั้นแต่หลายๆคนก็ยังไม่ลืมที่จะชื่นชมแอนนานาตาชาเช่นกันที่สามารถเลี้ยงดูลูกชายให้เป็นเด็กที่น่ารักแถมยังเก่งมากๆเลยด้วยส่องความน่ารักน้องไตตันลูกชายตุ้ยธีรพัฒน์หนุ่มน้อยนักกีฬาเหรียญเต็มบ้าน